ซิกจากการเข้าโกงมรดกโกงอะไรขนาดนั้นไม่ใช่อันนั้นมันเป็นทุกข์ปกติในการเวียนว่ายตายเกิดของเราเองทุกข์เกิดจากเราทำเองทุกข์จริงๆคือทุกข์การตายออกจากร่างท่านจึงว่าทุกข์คือสิ่งที่ทนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกเราไม่รู้กำหนดทิศทางว่าจะไปไหนถ้าเราฝึกเนี่ยเราจะไปไหนก็ได้เมื่อก่อนเราไปตามกรรมนะชาตินี้ท่านบอกให้ไปตามใจอยากเกิดก็ได้ไม่อยากเกิดก็ได้มันอยู่ที่กำลังของจิตกำลังของเราเนี่ยคนฝึกกรรมฐานนะมานานต้องรู้นะฮะว่าตัวเองมีกำลังไหมรู้ไม่มีใครไม่รู้หรอกโกหกใครไม่ได้หรอกโกหกใครได้โกหกตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นรู้เพราะฉะนั้นการเป็นว่าตายเกิดมันก็จะเป็นธรรมชาติมันไม่น่ากลัวอะไรไม่มีใครไม่ตายไม่มีใครไม่เกิดก็มันไม่จะเกิดโลกนี้มันไม่ใช่ของใครเนี่ยพูดทุกวันแหละเป็นของใครไหมไม่เพราะนั้นจะไปหวงอะไรก็ไม่ได้แม้แต่ตัวเรายังหวงตัวเราเองไม่ได้เลยมันต้องฝึกที่จิตนะฉะนั้นถ้าเราฝึกนานๆเข้าเราจะไม่กลัวอะไรเราจะควบคุมธาตุทั้งสี่ค่อยๆควบคุมได้ทีละน้อยละน้อยนะเพราะนั้นพระหรือฤาษีผู้นักบวชที่มีกรรมฐานนะฮะเขาฝึกจนมีฤทธิ์เนี่ยนะพวกนี้ไม่ป่วยนะไม่ป่วยเลยจะทำเป็นหน้าเด็กๆก็ได้ฮะเรามองเห็นท่านเอ๊ะวันนี้หลวงทำไมเด็กๆเอ๊ะวันนี้ทำไมแก่ท่านทำได้นะประมาณนั้นแหละคือท่านก็เหมือนเราเลยแหละหลวงพ่อท่านบอกเองกับข้าก็เหมือนกันนะถ้าเองฝึกเองก็จะรู้เลยแหละเพราะจิตมันเป็นตัวรู้ท่านบอกถ้าฝึกมันรู้ถ้าไม่ฝึกมันจะรู้ไหมเองก็ไปตามสภาพสังคมทุกวันนี้แหละเนี่ยสภาพสังคมเนี่ยยุคนี้ติดวัตถุหมดแล้วออกยากนะเพราะนั้นไม่ฝึกไม่ได้ยิ่งปัจจุบันนี้นะภัยรอบด้านเลยไม่เห็นนะไหนเกิดจากคนในประเทศเราเองก็โหมันรักกันที่ไหนมันด่ากันทุกวันเนี่ยทั้งทุกคนไม่มีใครเอาอะไรในโลกเนี่ยไปได้เลยมันยังไม่รู้เลยมันไม่รู้เลยถ้ามันรู้จริงๆอ่ะโอ้โหหลวงตาว่ามันไม่เป็นปัญหาในโลกนะในประเทศไทยเนี่ยเพราะนั้นน่าเสียดายที่เราห่างจากพุทธศาสนาห่างจากความเข้าใจในพุทธแท้ๆนะพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนะไม่เกิดได้ยิ่งดีแต่คุณจะเกิดหรือไม่เกิดท่านต้องมีกำลังใจไม่ว่าใครทั้งนั้นไม่ว่าเด็กว่าผู้ใหญ่ทุกวันนี้เกิดมาเนี่ยเตรียมตัวตายหมดแล้วตายแล้วถึงจะรู้ว่าไปไหนสมัยช่วยกับหลวงพ่อท่านให้ดูเวลาคนตายมันไปไหนกันบ่เองก็ไปดูดิสมัยท่านอยู่ท่านพาไปได้เนี่ยเพราะท่านเป็นโพธิสัตว์เนี่ยเพียงแต่ท่านพูดมันก็เห็นภาพแล้วเพียงแต่เราบอกหลวงพ่อแต่เมตตาให้ญาติผมหน่อยเนี่ยท่านยังรู้เลยมันเกิดมาจากไหนมันตายเพราะเหตุใดมันไปไหนท่านยังรู้เลยเพราะว่าเองก็ฝึกได้เองก็รู้ได้ลูกนี้มันติดอะไรไม่ได้ท่านบอกติดไม่ได้เลยแม้แต่ความทุกข์ความสุขก็ติดไม่ได้ท่านบอกให้รู้การเวียนว่ายตายเกิดให้ติดให้จิตมีกำลังคือกำลังใจคือกำลังเบาท่านบอกให้กำลังเบาคือไปไหนอ่ะสัมผัสทางรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยอย่าไปรำคาญท่านบอกอย่าไปรำคาญเพราะรำคาญเนี่ยมันเป็นคลื่นที่ทำให้คลื่นที่เราเข้าใจเนี่ยยากท่านบอกคลื่นความดีจะรู้เราจะรู้ยากท่านบอกคลื่นไม่รำคาญเนี่ยคือคลื่นของพรหมท่านบอกเพราะชั้นพรหมเนี่ยชั้นที่ไม่มีเพศเป็นชั้นไม่มีเพศชั้นพรหมเป็นชั้นที่ไม่รำคาญถึงรำคาญก็ไม่นานนานๆเข้าเนี่ยถ้าฝึกเป็นนานมันก็จะนิ่งแล้วมันเบามันเพลินแล้วมันก็นิ่งมันก็ไปพรมชั้นสูงๆนะนิ่งบ่อยๆมันก็เป็นฤทธิ์แล้วประมาณนั่นแหละเพราะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยมันพิสูจน์ได้ฮะพิสูจน์ได้ทุกเรื่องเลยเอาพิสูจน์ตัวเราเองเนี่ยเราเกิดมาเนี่ย
ชาติปัจจุบันเนี่ยเราทำอะไรไว้ล่ะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็อยู่ตรงนั้นแหละจะจิตเราตัวเราเป็นตัวบันทึกถ้าเรานึกมันมาไหมมาถ้าเราไม่นึกอ่ะมันไม่มาเนี่ยความเป็นจริงเห็นชัดๆเลยเราเป็นตัวทำลายเราทำลายตัวเองนะยิ่งคนอารมณ์เสียเนี่ยทำลายตัวเองนะไม่ใช่บอกกูฉะใจสะใจเนี่ยกูทำลายตัวเองแน่นอนนะคืออารมณ์ไม่ดีนะแต่ถ้าอารมณ์ดีท่านบอกว่าเองก็สามารถจะรู้คลื่นของความดีตั้งแต่หยาบเนี่ยไปกลางไปละเอียดเลยเนี่ยเพราะนั้นเองปรับคลื่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยคลื่นของมนุษย์เนี่ยมีหลายคลื่นแต่ถ้าเองตายไปแล้วมันมีคลื่นเดียวคลื่นเดียวไม่สุขก็ทุกข์จะเป็นเทวดาก็ชั้นเดียวท่านบอกใช่หลายชั้นแต่มนุษย์เนี่ยมันปรับได้หลายคลื่นนะปรับได้หลายคลื่นฉะนั้นพิสูจน์ได้ให้พิสูจน์ท่านว่ามันจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าไอ้พุทธศาสตร์เนี่ยมันเป็นยังไงที่ท่านสอนเนี่ยมันเป็นยังไงเอามีอะไรถามเดี๋ยวจะไม่ได้ถามคำถามนะคะการอโหสิกรรมค่ะคือการทำคลื่นพลังงานความถี่ของเราให้มีความถี่ที่ละเอียดสูงขึ้นจนคลื่นพลังงานความถี่คู่กรณีที่ทำร้ายเราทำอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมคะให้ลืมมันเนี่ยมันจะลืมไม่ลืมเรื่องมันแต่เราลืมมันนะความคลื่นความถี่หยาบของเขาดังของคำดังกล่าวเนี่ยค่ะเรียกว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมใช่ไหมคะถูกญาติธรรมมีคำถามต่อนะคะกลุ่มที่ปฏิบัติตามสายธรรมนั่งหลับตาดูลมหายใจสงบนิ่งมีความสุขมาสวดจักรพรรดิค่ะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างคะถ้าเอาจริงๆเลยนะหลวงตาฝึกกับหลวงพ่อตั้งแต่อายุ29นะฮะฝึกกรรมฐานฝึกทุกครั้งเนี่ยห่างจากความรู้สึกไม่ดีทุกครั้งเลยฮะที่เราสวดมนต์หรือภาวนาอะไรก็ตามห่างจากกิเลสตัณหาอุปทานห่างจากโกรธโลภหลงห่างหมดเลยถ้าเราห่างบ่อยๆเนี่ยไม่มีใครไม่นิ่งหรอกนะเพราะมันเบาเพราะมันเพลินแล้วนิ่งแต่หลวงตานิ่งนะฮะแต่หลวงตาไม่ไปเพราะเหตุไรท่านนิ่งเนี่ยมันมีความสุขนะฮะตัวเองมีความสุขมากเลยแต่ไม่ได้กับใครเข้าใจนะความนิ่งของเราเนี่ยนิ่งคือนิ่งสนิทเลยพรหมนี่แหละโหสุขยิ่งกว่าอะไรอีกแต่สุขเฉพาะตนหลวงตาก็ย้อนออกมาเบามาเพลินแล้วแผ่พอแผ่ไปตามเป้าหมายเนี่ยมันจะเห็นผลคนที่มีทุกข์มั่งคนที่มีสุขมั่งคนที่กำลังมีปัญหาในชีวิตเกี่ยวข้องกับโลกวิญญาณหรืออะไรพวกนี้เราก็จ่อไปเวลาเราเพลินไม่เข้าไปนิ่งให้มันเพลินให้มันเพลินแบบไม่รำคาญนี่แหละเราก็จะจ่อไปตามนะแล้วก็ตามดูผลงานที่เราแผ่ไปนะถ้ามันได้ผลก็โอเคนะหลวงตาเลยไม่นิ่งอยู่ท่านทั้งหลายปีนะหลายปีไม่นิ่งเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ไม่ไปก็อย่างนั้นแต่ไม่ไปดิ้นไม่ไปหยุดเอาเพลินอย่างเดียวเลยฮะทุกวันนี้เวลาสวดที่ไหนก็เอาเพลินอย่างเดียวนะถ้ามันจะหายไปก็ออกมาก็ลืมตานะมันนี่ก็ร้อยรูปคำมั่งเพราะเวลาเราสวดนานๆเนี่ยมันเพลินเนี่ยมันจะนิ่งแน่นอนนะใช่ไหมนิ่งสุขนานิ่งเนี่ยแต่มันสุขตัวเราเองมันไม่มีประโยชน์กับผู้อื่นใดทั้งสิ้นไม่มีประโยชน์กับวิญญาณวิญญาณน้อมมันเข้าไปได้ด้วยพอเรานิ่งแล้วไม่เคลื่อนไหวแล้วนิ่งเป็นต่อไม้แล้วไงสุขละสักพักก็ออกมาแล้วแต่ถ้าเราเพลินเนี่ยวิญญาณน้อมมาเอาบุญกับเราได้เลยเพราะสวดช่วงที่เราสวดเนี่ยพลังงานมาหมดเลยพลังงานจักรพรรดิพลังงานหลวงปู่พลังงานพรหมวิหารบุญกุศลที่เราทำมาในอดีตมาหมดเลยสว่างมากนะฮะอธิษฐานแผ่ไปได้ใครๆเขาทำได้สวดมนต์แล้วก็พิสูจน์ท่านว่าให้พิสูจน์สวดแล้วดีอ่ะก็ต้องรีบสวดเพราะชีวิตมันเหลือน้อยเนี่ยเหลือน้อยแล้วเนี่ย
ร้อยปี 40,000 วันวันหนึ่ง24ชั่วโมงแล้ววันนี้เนี่ยบันทึกอะไรนั่นคือกรรมนะครับมีอะไรถามคำถามต่อไปนะคะชีวิตไม่ได้จบที่หลังความตายแต่ตายแล้วไปไหนอยู่ที่ไหนรู้ได้โดยการสวดมนต์สวดพุทธมนต์พระคาถาจักรพรรดิจริงอย่างไรคะโอ้โหลองสวดเป็นนานๆเข้าสิจะรู้เลยฮะเอามาเป็นกำลังได้ด้วยเอาไปให้ใครก็ได้ด้วยมันเป็นคลื่นพลังงานบุญที่กันกลางไม่ใช่ของใครมันมีตั้งแต่ผู้ริเจ้าองค์ปฐมมาองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้าจักรพรรดิอ่ะมีทุกองค์องค์ปัจจุบันถ้าท่านไม่บวชท่านก็เป็นจักรพรรดิแต่ท่านบวชท่านบวชท่านก็ได้ตรัสรู้เป็นพุทธะเพราะนั้นจักรพรรดิก็เลยเป็นสมบัติกลางๆหลวงปู่เนี่ยในอนาคตถ้าท่านรวมบารมีตรัสรู้เป็นพุทธะแล้วท่านก็รวมไปแล้วแต่จักรพรรดิยังอยู่นะอยู่กับโลกนี้ไปเรื่อยๆนะเข้าใจนะแล้วท่านจะเอามาเป็นประโยชน์ไม่ได้ไม่จริงพิสูจน์ทีท่านบอกให้พิสูจน์พิสูจน์จริงจริงคนที่ถามเนี่ยนำไม่ได้หลวงตาคะอย่างนี้เวลาที่เราเอากำลังจักรพรรดิมาใช้ประโยชน์หมายถึงว่าเราขอบารมีของพระจักรพรรดิมาไว้ที่เราแล้วเราก็แผ่ไปให้เป้าหมายต่างๆให้คนที่เกี่ยวข้องกับเราอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะถูกได้ทั้งมนุษย์และสัตว์และวิญญาณคำถามต่อไปนะคะกราบพระถวายชีวิต6ครั้งพุทธังชีวิตังเมปูเชมิแล้วก็เปิดบทสวดจักรพรรดิค่ะนอนฟังจนหลับกับบทสวดได้ประโยชน์อย่างไรคะอ้าวบันทึกบุญนะนอนยังได้บุญนะฝันยังได้บุญนะได้บันทึกบุญทั้งหลับและตื่นนะหลับกลางวันก็ได้บุญนะหลับกลางคืนก็ได้บุญตื่นก็ได้บุญบุญมันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายจากลูกรสกลิ่นเสียงคนจะทำได้คือคนชินมีความชินแล้วมีความเพลินแล้วก็มีความสุขคนที่ทำบ่อยๆเนี่ยในอนาคตมันมีความสุขมันมีความเพลินมีความภูมิใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้มีประโยชน์ไปไหนก็เป็นผู้มีประโยชน์ถามว่าจะมีความสุขไหมเป็นผู้มีประโยชน์นะเพลินหลวงตาคะคำถามต่อไปนะคะผู้สูงอายุค่ะมักล้มและเสียชีวิตในห้องน้ำถ้าฝึกสวดพระคาถามหาจักรพรรดิประจำทุกวันค่ะหากเกิดการเสียชีวิตในห้องน้ำดังกล่าวพระคาถาจักรพรรดิจะช่วยดวงจิตนั้นได้อย่างไรบ้างคะโธ่เริ่มสวดนะก็เริ่มมีพวกแล้วพวกเราก็คือวิญญาณคือผีแถวนั้นนะรับประกันเลยสวดไปเถอะแล้วท่านไปสัมผัสในโลกของวิญญาณได้นะท่านจะไปไหนวิญญาณมันไม่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลท่านเป็นไปไม่ได้หรอกท่านไม่มีล้มในห้องน้ำหรอกก็มีคนดูแลท่านอยู่ก็คือวิญญาณไงวิญญาณมันไปจากมนุษย์นะในยุคนี้วิญญาณ 99% นะตกภูมินะเพราะอะไรเพราะโรคระบาดที่มันเป็นทุกวันนี้โรคมันเร็งความดันเบาหวานหัวใจโรคภัยธรรมชาติโรคอุบัติเหตุอุบัติภัยเนี่ยตายก่อนต้องลดนะบางคนเหลือ 2-3 วันเหลือปีหรือ2ปีเนี่ยพอตายออกจากร่างปั๊บเนี่ยเอา50โคนไปนะเขาอยู่ในโลกของวิญญาณซึ่งมันเป็นทุกข์มากถ้าไม่มีบุญที่ทำไว้ถ้าไม่ทำไว้เพราะโลกวิญญาณเนี่ยมันขอใครไม่ได้มันเป็นวิญญาณเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นความรู้สึกมันออกจากร่างเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเดียวไงเหมือนเราฝันเนี่ยเราฝันไปเนี่ยนั่นคือตัวเราไว้ตัวฝันไปตัวที่นอนอยู่คือธาตุเราธาตุทั้งสี่ที่เราควบคุมแต่มันมีสายใหญ่ท่านเรียกว่าสายใหญ่ระหว่างจิตกับธาตุมันยังไม่ไปเลยมันฝันอาการของความฝันกับอาการที่นอนอาการเดียวกันนี่ก็คือว่าจะเข้าใจในการเวียนว่ายตายเกิดเข้าใจรูปกับนามเข้าใจกับกายกับจิตเลย
เพราะนั้นมันต้องฝึกนะเป็นประโยชน์มหาศาลนะเราไปที่ไหนเนี่ยเราไม่สนใจมนุษย์สนใจวิญญาณที่มันสามารถจะดูแลเราได้ตามกำลังที่เขามีเพราะฉะนั้นพวกที่ฝึกศาลหลวงพ่อเนี่ยรับประกันนะไม่ล้มในห้องน้ำหรอกหลวงตาคะการจราจรติดขัดในเมืองกรุงค่ะเอารูปหลวงปู่ดู่วางไว้หน้ารถค่ะเราอยู่ในรถสวดจักรพรรดิเบาๆหรือสวดในใจหลวงปู่ดู่ช่วยคุ้มครองได้อย่างไรบ้างคะโอ้หลวงปู่บริวารนั้นเท่าไหร่รูปท่านไปที่ไหนสว่างขนาดไหนรูปท่านแม้แต่องค์เล็กองค์น้อยองค์ใหญ่เนี่ยเป็นสื่อบารมีท่านนะหลวงพ่อท่านบอกเองใครก็ตามที่สร้างรูปท่านขึ้นมาเนี่ยสร้างรูปบารมีคือนามธรรมของท่านมันก็เป็นสายใหญ่ในรูปนั้นมันอยู่ที่คนอะไปอธิษฐานอธิษฐานในรูปนะอธิษฐานได้ทั้งรูปและรูปและนามอธิษฐานได้ทั้งโลกกับธรรมรูปข้ารูปเดียวเหรียญข้าเหรียญเดียวถ้าเองนึกถึงข้าบ่อยๆเนี่ยเองจะไปเป็นพุทธเจ้าก็ได้ปัจเจกก็ได้หรือไม่เกิดก็ได้ทั้งหมดมีคนเชื่อไม่นั่งอยู่เนี่ยแต่หลวงตาเชื่อนะพอหลวงตาไปอยู่กับหลวงปู่ตั้งแต่โหอายุ29ประมาณเนี้ยกินเหล้าทุกวันนะสมัยนั้นน่ะก็โหมันเมืองไทยมันฟองสบู่กำลังขึ้นไงกินทุกวันเนี่ยไปอยู่กับท่านเลิกกินเลยก็ไม่รู้ว่าท่านกล่อมจนบวชนี่แหละไม่คิดจะอยากจะบวชหรอกเพราะนั้นไม่ทำไม่ได้เลยฮะน่าเสียดายละเจอลงเจอท่านช้าไปน่าจะเจอสัก20ประมาณเนี้ยไปเจอถึง30แล้ว29 30แล้วมีอะไรถามคำถามค่ะสวดจักรพรรดิค่ะแล้วเห็นหน้าปู่ย่าตายายพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วขณะสวดต้องทำบุญกรวดน้ำทำสังฆทานไปให้หรือเปล่าคะหรือต้องทำอย่างไรคะมันจะไปยากอะไรถ้าเราไม่แผ่ตอนฝันก็พอตื่นขึ้นก็จับหลวงปู่ก็แผ่เขาดิแผ่ย้อนหลังดิส่วนใหญ่8 9 10% ทั้งคนสวดจริงๆเนี่ยเจอญาติฝันเห็นญาติหรือบางคนสัมผัสญาตินะญาติที่มีทุกข์อย่าลืมมนุษย์หรือวิญญาณแล้วก็ตามถ้าเรามีทุกข์เนี่ยถามว่าเราจะนึกถึงใครนึกถึงญาตินึกถึงผู้ที่ช่วยเราได้เข้าใจไหมโลกวิญญาณก็เหมือนกันมันไปจากมนุษย์เนี่ยแผ่แล้วก็อธิษฐานตลอดชีวิตนะบุญกุศลบุญวันมีที่ทำในพระแผ่ตลอด24ชั่วโมงอยากมีเพื่อนเป็นผีต้องแผ่นะอย่าไปหวงบุญนะส่วนมาทุกครั้งสว่างทุกครั้งจิตแล้วสว่างทุกครั้งผีมารับทุกครั้งไม่รู้ว่าทั้งจะจัดตุมยันพรมยันเปรตอสุรกายอย่างนั้นมาเป็นเพื่อนเราหมดเลยที่สุดเลยครับที่สุดเนี่ยคืนนี้ไปเลยมาอยู่นะจุดเทียนแล้วพอสวดเบาๆคนเดียวผมก็จะลุกแล้วเนี่ยไม่แน่กลัวผีอ่ะมันจะคนกลัวคนมากกว่ากลัวผีเอามีอะไรหลวงตาคะคำว่าผีที่หลวงตาบอกไม่ใช่ผีหน้าตาเละๆใช่ไหมคะไม่มีไม่เจอหรอกผีหน้าเละๆคือผีโดนรถชนผีตามสี่แยกอ่ะลองไปแผ่ดูดิแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ให้ทำให้ดูหรอกเขากลัวเราไม่แผ่จริงพอเละๆมันผู้หญิงเนี่ยกลัวไม่แผ่แล้วกูไม่แผ่เว้ยกูน่ากลัวมันก็ไม่แผ่แล้วทีนี้ผีมันรู้เรานึกเนี่ยมันรู้นะผีอ่ะแต่มนุษย์เนี่ยเรานึกมันไม่รู้หรอกยกเว้นฝึกถึงจะรู้ความคิดของมนุษย์อ่ะหลวงตาคะแล้วเวลาที่เป็นเห็นผีอ่ะค่ะทำไมผีถึงเคลื่อนไหวเร็วคะอ้าวมันเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณคิดปุ๊บมันไปถึงปุ๊บแหละแต่เราคิดปุ๊บก็ไปปุ๊บน่ะจิตมันไปแต่ธาตุมันยังอยู่แต่ถ้าเราฝึกจิตให้เหนือธาตุล่ะพิจารณาให้ดีนะนึกปั๊บมันไปทางธาตุเลยนะจ๊ะในเรื่องจริง
แต่เราเหนือไม่ได้นะพอได้ยินเสียงกูก็เบอร์ละสิ่งเสียงไม่ดีนี่ก็ไปแล้วขึ้นจิตมันไปแล้วจิตหนักแล้วตอนเนี้ยโกรธละกำลังไม่มีแล้วลมเข้าหูเข้าใจยังมีอาการคิดดูถ้าลมเนี่ยลมปากเนี่ยมีคนถามหลวงพ่อว่าเอ๊กำลังใจเป็นยังไงหลวงพ่อเวลาผัวด่าเป็นยังไงเองมีอาการไม่มีหลวงพ่อเองก็ไม่มีกำลังเดียวเพราะเขาไม่ได้ตีหัวเองเขาด่าเองเข้าหูเข้าจิตเองนะเองไปนั่นคือกำลังไม่มีคนที่ฝึกมานานเนี่ยรู้เวลาเดินไปไหนมาไหนอ่ะก็ตามสัมผัสตาหูจมูกได้กายรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยยังมีความรำคาญยังไปตามคลื่นที่ไม่ดีอยู่นั่นคือไม่มีกำลังจิตมันเป็นตัวรู้ท่านบอกถ้าฝึกให้มันหยุดมันก็หยุดถ้าฝึกให้มันไปมันก็ไปท่านบอกเอาถามหลวงตาคะการสวดจักรพรรดิค่ะจะได้บุญได้บารมีอย่างไรบ้างคะจักรพรรดิไม่ใช่พุทธะแต่ก็เป็นพุทธะทุกองค์จักรพรรดิจนมีเหรออยากให้เข้าใจเรื่องจักรพรรดิเข้าใจไหมบุญฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์แน่นอนนะเนี่ยตัวเนี้ยเอามาเป็นประโยชน์ได้ทุกเรื่องทั้งโลกและธรรมอธิบายไม่ถูกอ่ะคือพลังงานมันเยอะอ่ะจะให้อธิบายยังไงอ่ะตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมมาองค์พระองค์ข้างหน้านะที่มาองค์ไหนเกิดไม่เคยเกิดเป็นจักรพรรดินั่งอยู่นี่ในอนาคตก็ต้องเป็นจักรพรรดิหรือมีคนเคยเกิดแล้วก็มีแต่มันลืมไปแล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยมันปิดอนาคตถ้าปัจจุบันไม่หยุดนะอนาคตหรืออดีตจะไม่รู้โดยเด็ดขาดเพราะปัจจุบันมันมาจากอดีตและการกระทำปัจจุบันคืออนาคตไงตัวเองมันทึกไว้เนี่ยหน้าตารูปร่างอย่างเงี้ยคำพูดอย่างเงี้ยมันมาจากอดีตเนี่ยไม่ได้มาจากไหนถ้าจะเปลี่ยนอดีตมันเปลี่ยนที่ปัจจุบันไปอนาคตเนี่ยกำหนดแน่นอนได้เลยไปไหนก็ได้ตาค่ะคำถามค่ะแนะนำบอกว่าเคยทานมังสวิรัติค่ะไม่ทานเนื้อสัตว์มารู้จักหลวงปู่ดูหลวงตามาแล้วตอนนี้กลับมาทานเนื้อสัตว์ต้องทำอย่างไรคะเอ้าก็ทานมังสวิรัติก็ดีอยู่แล้วมาเปลี่ยนทำไมล่ะมันก็เหมือนกันนะเรื่องของกินเฉยๆกินแล้วมันมีประโยชน์ต่อร่างกายก็กินไปเถอะถ้ากินแล้วไม่ประโยชน์อย่าไปกินคำถามต่อไปนะคะเปิดบทสวดจักรพรรดิไว้ค่ะไม่มีใครสวดค่ะขึ้นกระแสบุญจากบทสวดแผ่ไปยังภพภูมิได้หรือเปล่าคะโอ้โหเขาสวดกันตลอดเวลาเดี๋ยวนะพอเขาสวดโอ้โหทุกประเทศอ่ะกลางคืนเขาก็สวดอยู่นะเปิดบทสวดไว้อย่าลืมว่าวิญญาณแถวนั้นอ่ะมากระจุกอยู่แถวนั้นอ่ะแถวบทสวดน่ะมันเพลินนะฮะถึงไม่ได้บุญมันก็มีความสุขมันมีความสุขจิตมันมีความสุขเพราะขึ้นพลังงานของความสุขแต่ถ้ามีคนใดคนหนึ่งสวดพร้อมกันนะขึ้นมันก็มาตรงนั้นวิญญาณเขาจะรู้เขารับจากจุดนั้นไปที่เขาประมาณนั้นนะหลวงตาถึงไปไหนต้องเปิดสวดตลอดคือมันเวลามีน้อยอ่ะเหลือไม่กี่ปีก็ตายแล้วไงต้องรีบเก็บแล้วเพราะมันเก็บได้ตอนเป็นมนุษย์มีรูปมีนามนะตายแล้วมันก่อกลับไงเพราะนั้นตายแล้วก็ต้องรีบเกิดไงบางคนเพราะนั้นต้องรีบทำตอนเป็นมนุษย์มีลมหายใจนี่แหละอ้าวมีอะไรคำถามนะคะญาติธรรมบอกว่าชอบประคำสีชมพูค่ะตอนสวดเอามานับเม็ดประคำค่ะตามองภาพหลวงปู่สบายๆจิตอยู่กับเรื่องราวในอดีตตลอด1ชั่วโมงนับลูกประคำได้แค่2เม็ดค่ะครับต่อมาหนูเริ่มกำหนดสวดนโมพุทธายะแต่ละท่อนไม่รู้ความหมายเอานิ้วนับเครื่องเป็นเครื่องหมายเหมือนอย่างที่หลวงตาสวดแล้วร้อยประคำไปด้วยนับเม็ดประคำได้มากขึ้น
หนูควรวางจิตอย่างไรบ้างคะไม่ต้องวางอย่างไรนะวางอยู่ที่จักรพรรดินะครับมันจะค่อยๆเข้าไปความรู้สึกไปเรื่อยๆความรู้สึกตรงนั้นคือพลังงานจักรพรรดิมีคนถามว่าความหมายจักรพรรดิเป็นไงใครเข้าถึงจักรพรรดิคือเข้าถึงความรู้สึกเวลาเขาคิดอะไรก็เป็นอย่างนั้นนะเวลาพูดแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะมันเป็นสายใหญ่ทุกครั้งที่เราสวดเพิ่มขึ้นทุกครั้งมันเยอะมันเอามาเป็นประโยชน์ได้มากด้วยมากสุดๆเลยนะครับสามารถจะนึกอะไรก็ได้จริงๆคืออยากให้พิสูจน์ว่าสวดแล้วดีไหมหลวงตาท่านไม่เรียนต่อเรียนโลกหลวงพ่อท่านบอกอย่าเรียนโลกนะเองเปิดเผยเองได้ไม่กี่ล้านหรอกแต่ถ้าเองสวดมนต์เนี่ยในอนาคตเองอยากได้เท่าไหร่ก็ได้ท่านบอกยกเองจะไม่อยากแค่นั้นเองคำถามต่อไปนะคะระหว่างสวดนับรูปประคำค่ะผลที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างคะคือลักษณะการนับรูปคำเนี่ยเวลาเขาสวดเรานับเนี่ยถ้าวันไหนถ้าบางครั้งสวดแล้วเนี่ยถ้าจิตมันไม่อยู่เขาไม่นับนะไม่นับนะจิตอยู่เขาถึงนับเป็นรูปเขาต้องการให้จิตสงบเบาได้เร็วเพราะนั้นพระที่ห้อยรูปคำเขาจะนับรูปคำเขาบริกรรมคาถาบริกรรมอาคมเนี่ยถ้ามันจิตไม่อยู่เนี่ยไม่อยู่ในอาคมเนี่ยเขาจะไม่นับเขาต้องการทำจิตให้อยู่ในคลื่นของคำภาวนาคำสวดอยู่ในคลื่นของอาคมส่วนใหญ่ผู้ที่ต้องการฝึกฤทธิ์นะค่อยๆฝึกนะท่านบอกไม่ใช่ฝึกวันสองวันจิตเนี่ยมันฝึกยากนะมันเร็วเข้าใจไหมจิตเนี่ยเร็วหลวงตาคะการสวดแล้วกำหนดแผ่ไปยังญาติธุรกิจเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเราเหมือนหรือต่างกันกับการนับรูปประคำหรือเปล่าคะใช่เวลาเราสวดพร้อมกันเยอะๆเนี่ยเราก็น้อมขึ้นมันเป็นขึ้นเดียวกันเนี่ยมันเป็นขึ้นจักรพรรดิเดียวกันเราสามารถจะรวมมาที่เราแล้วก็แผ่ไปตามธุรกิจจบอะไรก็ได้มันอยู่ที่เราจะนำไปใช้ให้คนป่วยก็ได้ให้ใครก็ได้อยู่ที่ภารกิจอยู่ที่ภพชาติอยู่ที่ความปรารถนาของแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยคำถามนะคะสมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลกที่เชียงดาวค่ะเหมือนกับปางเปิดโลกพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันไหมคะมันก็เหมือนกันนะมันเป็นกระแสเดียวกันเขามาเปิดโลกก็คือพระพุทธเจ้าทุกองค์ท่านเปิดโลกองค์แหละไม่มีองค์ไหนไม่เปิดตั้งแต่พระพุทธเจ้าอุปถัมภ์มาองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้าพอเราสร้างท่านเนี่ยมันก็เป็นคลื่นเดียวกันเข้าใจไหมเพราะท่านมาจากโพธิสัตว์ด้วยกันหมดเลยอย่างใครคนใดคนหนึ่งปรารถนาเป็นโพธิสัตว์เนี่ยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพอเติมตั้งสัจจะตั้งความปรารถนาปั๊บเนี่ยท่านกับสายใหญ่จิตท่านกับเป็นเนื้อเดียวกันกับโพธิสัตว์ในอดีตตั้งแต่องค์ปฐมมาองค์ปัจจุบันองค์ข้างหน้าท่านกันนั่งอยู่ท้ายสุดแล้วสายใหญ่เดียวกันเผ่าพันธุ์เดียวกันแล้วทีนี้ท่านจะช่วยประคับประคองในการเวียนว่ายตายเกิดสร้างกำลังเพื่อจะเป็นพุทธะในอนาคตถ้าเป็นพระปัจเจกก็เหมือนกันถ้าท่านปรารถนาไม่เกิดก็เหมือนกันมันเป็นสายใหญ่เดียวกันมนุษย์สัตว์วิญญาณเนี่ยแร่ธาตุทั้งหมดถ้ามันอยู่ด้วยกันมันเป็นสายใหญ่เดียวกันถ้าเจอทองมันก็เป็นทองสายใหญ่ของทองสายใหญ่ของมันสายใหญ่อะไรพวกนี้เหมือนกันมนุษย์เนี่ยเหมือนกันมนุษย์สัตว์วิญญาณที่เป็นว่าใจเกิดเนี่ยจริงๆแล้วพุทธศาสตร์เนี่ยหลวงพ่อท่านอธิบายว่าเป็นศาสตร์ที่เรียนศาสตร์เดียวเนี่ยรู้ศาสตร์ทั้งหมดในโลกนะโลกธาตุเนี่ยศาสตร์พุทธศาสตร์เนี่ยเรียนศาสตร์เดียวเนี่ยรู้หมดเลยท่านบอกแต่ไม่มีใครเรียนได้ยกเว้นพระพุทธเจ้าเพราะตอนที่ท่านเรียนว่าจะเกิดท่านเรียนเนี่ยท่านถึงรู้ไปหมดเลย
มาจากมนุษย์ตาดำๆอย่างเราเนี่ยนะท่านตรัสรู้แล้วท่านเอามาไปด้วยนะเขาบอกแล้วว่าโลกนี้ไม่ใช่ของใครไงจะไปตื่นเต้นเตรียมตัวเกิดเตรียมตัวตายดีกว่ามันจะใหญ่มันจะเล็กมันจะยากดีมีจนยังไงก็เถอะตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดและยุคนี้เนี่ยอายุสั้นด้วย100 ปี 100 ปี 40,000 วันวันหนึ่ง24ชั่วโมงและเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยจะอยู่สักกี่วันเอาหลวงตาก็อยู่ไม่กี่วันก็จะไปแล้วนะถามหลวงตารับปากไว้อยู่ร้อยปีนะคะโอ้ถ้าอยู่ได้ก็จะอยู่อยู่นะถ้าอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ทำไมก็อยู่ไม่ได้ควบคุมไม่ได้ก็ต้องไปไงอยู่ให้ยาวที่สุดนะคะหลวงตาได้อยู่นะอีก10 ปีได้นะคะหลวงตาก็จะทนอยู่ละอย่างน้อยก็90 ปีแน่นอนแล้วหลวงตาคะญาติธรรมถามว่าบทจักรพรรดิค่ะที่หลวงปู่ดู่มอบให้คือรหัสคือกุญแจสู่ยุคพระศรีอริยเมตไตรหรือเปล่าคะโอ้มันไม่มีทุกยุคเลยจักรพรรดิน่ะแต่ยุคนี้คนได้คิดออกก็คือหลวงพ่อไงยุคนี้เอามาเป็นประโยชน์ได้เลยยุคนี้ยุควัตถุเจริญเนี่ยญาติธรรมฝากแชร์ประสบการณ์นะคะไปงานศพกลับมาค่ะหนักคอบ่าไหล่ค่ะรู้สึกเหมือนมีอะไรมากดทับค่ะได้มาสวดบทจักรพรรดิในห้องสวดที่กบิลบุรีวันที่20ที่ผ่านมาอาการเหมือนถูกกดทับที่คอบ่าไหล่เบาและหายไปในที่สุดจะกลับมาสวดพร้อมกับหลวงตาม้าในวันนี้ค่ะโอ้ไม่แผลตั้งแต่หนักแล้ววิญญาณมันเกาะมันก็หนักวิญญาณที่เกาะคือพวกเรานั่นแหละไม่ใช่ใครหรอกผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราแหละมันมีทุกข์มันก็ต้องเกาะเนี่ยแต่เราไม่เข้าใจเองถ้าในศาลหลวงปู่เนี่ยท่านหนักพวกหนักคอหนักอะไรเนี่ยต้องนึกถึงท่านรวมจังหลังจักรพรรดิถ้ามันไม่ไปถ้ามันเมอะเยอะก็รวมบารมีโพธิสัตว์ทุกองค์แหละมาที่นามธรรมมาที่จิตของเราเนี่ยแล้วก็แผ่ออกไปแป๊บเดียวมันก็เบาแล้วโอ้โหเนี่ยกว่าจะมาถึงกบิลบุรีเนี่ยหนักบามาหลวงตาคะญาติธรรมขอให้หลวงตาเล่าที่มาของบทจักรพรรดิว่าเป็นมาอย่างไรคะมันไม่มีเล่าอะไรหรอกสมัยที่อยู่กับท่านแรกๆเนี่ย3-5 ปีแรกก็ถามท่านว่าผมนี่จะบวชได้ไหมคือไม่คิดจะบวชหรอกท่านจะเย็นๆท่านบอกถ้าเองฝึกอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าว่าเองไม่อยู่หรอกไม่อยู่จริงๆพอ7 ปี 8 ปี 9 ปีแล้วเนี่ยเริ่มจะบวชแล้วแต่เนี้ยพอจะบวชแล้วก็อยากมีฤทธิ์ว่าอันนี้ก็รู้อยู่แล้วอยากมีฤทธิ์ก็ถามท่านว่าหลวงพ่อผมอยากมีฤทธิ์ท่านถ้าเองฝึกฤทธิ์เนี่ยมันก็ดีแล้วนะแต่ชาติเนี้ยเองฝึกมาไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเองมีประโยชน์กับตัวเองและท่านบอกเขาไม่ฝึกการหรอกยุคนี้เขาบอกท่านบอกท่านก็เลยให้บทนี้มามันเป็นบุญญาฤทธิ์แต่อิทธิฤทธิ์ถ้าเองสวดไปแล้วเนี่ยจิตเองจะเป็นมีทิพยอำนาจอันดับแรกเนี่ยเองคิดอะไรจะเป็นอย่างนั้นเองพูดอะไรจะเป็นอย่างนั้นในอนาคตถ้ากำลังมันมากขึ้นเนี่ยเวลาเองคิดอะไรเนี่ยเองเขาจะเห็นเองคนนี่จะเห็นนะบอกเองแยกคิดยังได้เลยท่านบอกนี่จักรพรรดิท่านบอกเป็นทิพยอำนาจคือจิตเองเป็นทิพย์อยู่แล้วถ้าเองจิตเองอยู่กับจักรพรรดิเป็นเนื้อเดียวกันเปอร์เซ็นต์มากขึ้นเนี่ยเองมีอิสริและปุญญาฤทธิ์เองไปศึกษาดูว่าจักรพรรดิคือใครเนี่ยท่านบอกให้ไปพิสูจน์จักรพรรดิคือใครพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันท่านปราบพระยาชมพูนะท่านไม่ได้ปราบเป็นรูปลักษณ์ของพุทธะนะท่านเนรมิตท่านเป็นจักรพรรดินะบรมจักรพรรดินะแสดงฤทธิ์กันแล้วก็เทศน์ให้พระยาชมพูสุดท้ายก็ต้องบวชต้องเป็นพระอรหันต์ประมาณนั้นแหละบางคนไม่เข้าใจเรื่องจักรพรรดิส่วนแล้วดีรีบสวดนะรีบพิสูจน์ซะรีบพิสูจน์เร็วๆหน่อยจะได้รวยเร็วๆหน่อยฮะจักรพรรดิจนที่ไหนอ่ะ
แสดงว่าสวดไม่รู้เรื่องละสวดแล้วไม่อธิษฐานสวดแล้วไม่พิจารณาสวดแล้วก็ไม่ปล่อยคลื่นท่านไปที่อื่นคืนนี้จากท่านไงพอสวดเสร็จกูก็ไปคุยกันบ้างก็เล่นโทรศัพท์บ้างคลื่นมันก็เปลี่ยนแล้วมันยังคลื่นยังไม่มากเลยก็เปลี่ยนคลื่นบ่อยๆมันก็ใช้เวลานานหน่อยแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนคลื่นถ้าอยู่นะมันก็ใช้เวลาน้อยหน่อยหลวงตาคะคำถามนะคะที่บ่ายก็ได้ค่ะคำถามค่ะพระที่สำนักสงฆ์ทุ่งนาจังหวัดพัทลุงค่ะถามว่าเวลาสัพเพทำไมถึงมีอาการวูบๆเบลอๆคล้ายๆจะหลับค่ะเหมือนอยู่ในภวังค์อาการนี้เกิดจากอะไรคะโอ้สัพเพมันยังไม่ชินกับพลังงานที่มามันมาหลายทิศทางมาจากบุญตัวเองมาจากบารมีหลวงปู่มาจากจักรพรรดิมาจากเทพพรหมที่เขาอยากได้บุญกับเราอย่าลืมว่าถ้าเขาผ่านเราได้ไปให้โลกวิญญาณไปแผ่ไปเนี่ยเขามีส่วนด้วยเนี่ยอย่าลืมเขามีวิญญาณที่ได้รับวิญญาณที่ทุกข์ที่มีทุกข์ได้รับเนี่ยก็จะรู้นะว่าได้จากใครเพราะนั้นเวลาสวดเวลาแผ่ในศาลหลวงพ่อเนี่ยท่านให้อธิษฐานทุกครั้งจะเป็นวิญญาณมนุษย์ก็ตัดสุดท้ายอย่าลืมช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดนะคะวิญญาณมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเพราะเราเกิดคนเดียวไม่ได้การเวียนว่ายตายเกิดต้องมีพวกเกิดในอนาคตไม่มีพวกลำบากถ้ามีพวกเป็นใหญ่อยู่แล้วหลวงพ่อท่านให้ฝึกเป็นใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ชาติเดียวใหญ่ทุกชาติอยากเป็นใหญ่ไหมล่ะอยากเป็นใหญ่ก็สวดสวดบ่อยๆแล้วกันแล้วมีอะไรถามหลวงตาคะญาติธรรมบอกว่าบ้านก็โดนยึดค่ะเงินก็ไม่มีติดตัวโอ้ไม่มีปัญหาจะอยู่ถ้ำหรืออยู่นี่ก็ได้กินนอนสวดมนต์มันไม่ใช่ของเราหรอกเขายึดไปก็ปล่อยแล้วเป็นของใครไม่ได้โลกเนี้ยบ้านเราก็เป็นของเรานะตายแล้วก็เป็นของใครไม่รู้ถ้าจะทำไงอ่ะพี่น้องก็แตกแยกค่ะลูกก็ดื้อเกเรเจ้าหนี้ก็เยอะแยะไปหมดค่ะทุกวันนี้มีหลวงปู่ดูหลวงตามาเป็นที่พึ่งลูกขอให้หลวงตาค่ะช่วยเมตตาอธิษฐานจิตให้ลูกขายบ้านได้ด้วยนะคะอ๋ออีมังสละอธิษฐานิสละทุกสิ่งในชีวิตอธิษฐานกับหลวงพ่อนะโอ้ชีวิตมีนิดหน่อยหน่อยไม่มีอะไรหรอกมนุษย์ไม่มีอะไรมากจริงๆแล้วมีปัจจัยสี่ก็อยู่ได้แล้วมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคก็เตรียมตัวตายแล้วอย่าไปติดนะว่าถูกว่าติดมากไม่ได้หรอกมีก็น่าติดหรอกแต่อย่าไปติดถ้ามันเป็นอะไรก็ปล่อยมันนะมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่เป็นไรหลวงตาคะในรอบ1ปีของทุกๆปีค่ะช่วงเดือนพฤษภาค่ะจนถึงมิถุนาจะต้องมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจค่ะเป็นเรื่องใหญ่ๆทุกครั้งเป็นแบบนี้ทุกๆปีเป็นเพราะอะไรคะโอ้ในอนาคตไม่มีแล้วฮะถ้าฝึกจริงๆนะปีหน้าไม่มีแล้วถ้ามันมาตรงนั้นครับนี่จะอารมณ์ดีนะนี่จะของดีๆเข้ามาแล้วเริ่มต้นเราก็ให้นึกถึงสิ่งดีๆก่อนใช่จะได้ดึงกระแสดีๆเข้ามาถูกดึงกระแสแห่งความสำเร็จอย่าไปนึกถึงมันว่าปีหน้าโอ้ที่จะเกิดแล้วอย่าไปนึกเลยนึกว่าตอนนี้จักรพรรดิอยู่กับข้าดีทุกวันนะจักรพรรดิอยู่กับเราก็ดีทุกวันหลวงตาค่ะญาติธรรมค่ะฝันเห็นเครือญาติอยู่รวมกันค่ะและตัวญาติธรรมเองก็ขับรถไปเจอคนยืนคนยื่นตัวเลขให้ดูค่ะแต่ในความฝันเป็นคนที่เราไม่รู้จักค่ะเห็นคนยื่นตัวเลขให้ดูค่ะอ้าวรู้จักคนในอดีตนะแต่เราลืมไปแล้วไงเลขอะไรคะเลขจำไม่ได้อ่ะ
เพราะเขาจำไม่ได้ต้องบอกเขาไปนอนใหม่เขาจะได้ฝันใหม่หลวงตาคะพระน้องชายค่ะโดนคนทำคุณไสใส่ค่ะเวลาสวดมนต์จะปวดหัวแล้วก็ปวดบ่าปวดไหล่ทุกครั้งค่ะจะทำยังไงคะไม่ให้ปวดการสวดมนต์จะช่วยได้ไหมคะบทจักรพรรดิจะทำอย่างไรให้คุณไสทิ้งออกไปจากตัวคะมันเป็นคุณไสหรือเป็นกรรมเขาเองมันยังเช็คไม่รู้เรื่องคนที่จะทำคุณไสให้คนปวดหัวได้เนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่มีกำลังนะมีกำลังใจมีกำลังจิตนะอาคมกับจิตเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะเขาจะทำได้นะมันต้องรู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรมีผลประโยชน์อะไรกับเราไหมเราพิจารณาให้ขาดหน้าถ้ามันไม่มีอะไรก็แสดงว่ากรรมเราแล้วพอเราเกิดมาเนี่ยเรานำกรรมมาด้วยคือปัจจุบันมาจากอดีตนะแต่ถ้าเราทำปัจจุบันเนี่ยกรรมพวกนี้มันจะหายมันจะไม่มีอาการเพราะจักรพรรดิก็จะดื่มว่าจักรพรรดินะถ้าเราสวดจริงๆนะถ้ามาเต็มๆเนี่ยนะโอ้โหไม่ใช่คนนึกด่าหรือนึกปากเบี้ยวเลยตอนที่เราสวดเนี่ยนะเพราะเรานึกเขานึกด่าเราเนี่ยตอนที่เราสวดเนี่ยไปที่เราก็กลับไปที่เขาอะเข้าใจไหมพลังงานมันตีกลับอะมันไม่ใช่ธรรมดานะจักรพรรดิเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเป็นพลังงานที่มากสุดในยุคนี้ละบทสวดมนต์ก็เหมือนกันบทน่ะเหมือนกันไม่เหมือนแต่ความหมายคือพลังงานที่สวดเข้าใจไหมพลังงานที่บริกรรมท่านยังเข้าใจเรื่องจักรพรรดิไงเวลาสวดหลายๆปีแล้วมันเอามาเป็นประโยชน์ได้อย่างไรมันถามอยู่เนี่ยเพราะนั้นขยันหน่อยแล้วกันอย่างน้อยๆคนที่นั่งอยู่เนี่ยจะได้มีประโยชน์กับตัวเองในปัจจุบันไปอนาคตท่านมีประโยชน์กับตัวเองแต่ท่านฝึกไปเนี่ยประโยชน์ที่ท่านได้ท่านไม่ได้คิดอะไรหรอกท่านสวดไปเรื่อยๆเนี่ยวิญญาณก็ได้ประโยชน์จากท่านแล้วไงเวลาท่านสวดจิตท่านก็สว่างไงจักรพรรดิก็สว่างบุญท่านก็อยู่ด้วยบารมีหลวงปู่ด้วยภูมิหารด้วยจักรพรรดิด้วยบุญเราด้วยเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนั่งรถไปไหนเดินไปไหนเราก็ได้บุญแล้วได้พวกแล้วไงโอ้ยมันง่ายโคตรๆเลยนะว่าจริงๆแล้วน่ะฝึกไม่กี่ปีพอจะรู้แล้วเวลาคิดอะไรได้ยังไงเพราะเหตุอะไรเพราะวิญญาณเนี่ยเวลาเราคิดเนี่ยมันรู้มันทำให้ได้มันรีบทำเลยฮะเพราะมันได้อายุจากเราได้ความสว่างจากเราได้ความสุขจากเราเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจมันก็จะว่าอะไรทนๆหน่อยก็แล้วกันไหนๆก็จะเตรียมตัวตายอยู่แล้วไม่มีใครอยู่หรอกยิ่งยุคปัจจุบันนี้นะโลกนี้จะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยไม่เห็นนะเนี่ยแค่ประเทศไทยนี่ก็ยังโย่ๆกันอยู่อยู่เนี่ยไหนจะภัยธรรมชาติไหนจะโรคระบาดไหนจะมนุษย์จะฆ่ากันโอ้ไหนจะสงครามไหนจะอุบัติเหตุอุบัติภัยไหนจะอะไรมาอยู่นี่ดีกว่ามากินนอนสวดมนต์เนี่ยเดี๋ยวนี้สังขารป้องกันฝนได้กลางเต็นท์นอนนี้เนี่ยคนเดียวไหวไม่ตุ๊คนเดียวมองไปมองมาเนี่ยโอ้โหวิเวกจริงๆเลยเนี่ยถามด้วยถามเลยเอามีไม้เนี่ยนู่นมาอยู่นู่นพอดีวันนี้ก่อนที่จะมากราบหลวงตานะคะอยู่ๆก็พูดอะไรโดยที่ตัวเองจำไม่ค่อยได้แล้วเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็บอกว่ามีวิญญาณที่อยู่กับหนูมาบอกว่ามีคนทำของใส่หนูแต่วิญญาณเหมือนสงสารหนูก็ไม่อยากทำหนูต้องทำยังไงคะหลวงตาช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะเขาไม่ทำแล้วเขาสงสารหนูเขาเป็นเพื่อนยังไงบอกเขาดิมารับบุญกับหนูตลอดชีวิตนะจ๊ะช่วยเหลือเกื้อกูลในการวินว่ายตายเกิดนะจ๊ะ
เอาบุญไปมีทรัพย์ต่อมาด้วยประมาณเนี้ยมันมีจริงใช่ไหมคะนี่วิญญาณที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราเนี่ยมันมีทั้งเจ้ากรรมนายเวรมีทั้งคนที่รักเราไม่รักเราในอดีตนั่นแหละมันอยู่ในภูมิที่เดือดร้อนงั้นขอธรรมทานถ้าการทำของใส่คนอื่นเป็นเรื่องดีหรือว่ามันจะเกิดผลเสียอะไรในอนาคตคะไม่มีหรอกถ้าเราสวดเนี่ยยิ่งทำยิ่งหายท้องกับคนทำจริงๆกราบพระอาจารย์สวดไปเถอะอย่าทิ้งจากคลื่นนี้ก็แล้วกันให้อยู่กับหลวงปู่อยู่กับจักรพรรดิอยู่กับพงศ์วิหารอยู่กับบุญวนเวียนแถวเนี้ยจะไปไหนหนูตาคายญาติธรรมมีคำถามค่ะว่าเวลาสวดมนต์ค่ะกับแฟนจะได้ยินเสียงผู้หญิงมาสวดด้วยทุกครั้งเสียงมาซ้อนที่ตัวแฟนค่ะแล้วตัวของเขาค่ะก็ถามแฟนแต่แฟนไม่ได้ยินค่ะอยากจะรู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของใครอะคะไม่ได้ยินเวลาสวดมนต์ทุกครั้งเลยถ้าเป็นวิญญาณที่เป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนหรือเป็นเคยด่าเคยว่าเคยไม่ถึงกับเคยฆ่ากันนะเคยด่าเคยว่าเคยอะไรกันเนี่ยเขามาสวดกับเราแน่นอนเขามาซ้อนเราได้ด้วยวิญญาณเนี่ยปีบีดามารดาหมู่ญาติเนี่ยเพราะท่านบางคนเวลาสวดเสียงถึงเปลี่ยนเนี่ยเสียงเขาเปลี่ยนเพราะเขาน้อมสวดกับเราเนี่ยมันได้น้อยถ้าเขาคุมร่างเราเลยครึ่งๆเลยนะได้ครึ่งต่อครึ่งนะถ้าเขาน้อมตัวกับเราเนี่ยเปอร์เซ็นต์มัน 30% นั่นเอง100ใน30 30 20 40แค่นั้นเองตอนนั้นไม่ต้องไปตกใจเวลาสวดแล้วเสียงเปลี่ยนไม่ต้องไปตกใจจับหลวงปู่จับจักรพรรดิแล้วก็สวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆพักพักเสียงก็หายไปพอเขาได้เยอะแล้วเขาก็ออกไปบางทีมันจะมาใหม่เรื่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาประมาณนี้นี่คือประโยชน์นะประโยชน์ในการสวดแสดงว่าเราเนี่ยมีเพื่อนที่อยู่ในภพภูมิที่ลำบากเยอะมีคนรู้จักที่อยู่ในภูมิลำบากไม่ใช่จะมีอาการทุกคนนะไม่ใช่นะไม่ใช่เราไม่มีอะไรญาติธรรมบอกว่าน้องชายค่ะเกิดอุบัติเหตุโดนชนแล้วหนีดูแลน้องมา6ปีแล้วค่ะคุณก็ชายนิพพาเราเป็นพี่สาวออกจากงานมาดูน้องไม่มีรายได้เอาเงินเดือนน้องชายทำบุญกับหลวงตาหลอกน้าบ้างทำบุญวันละบาทแล้วก็ให้น้องอธิษฐานค่ะอยากทราบว่าจะได้บุญไหมคะได้แค่สวดมนต์นี่ก็ได้บุญแล้วแล้วเงินทำบุญไม่ใช่เงินเราสวดจักรพรรดิ2 ทุ่มครึ่งพร้อมกับหลวงตาทุกวันจะอธิษฐานอย่างไรให้น้องชายได้บุญกับเราเวลามาสวดมนต์คะเราถูกแล้วก็แผ่น้องชายทุกครั้งที่เราสวดหลวงตาคะถ้าญาติที่ทำมีความไม่ชอบศาสนาอื่นนะคะแบบนี้จะบาปหรือเปล่าคะถ้าคิดไม่ดีก็บาปถ้าคิดดีอยู่ก็ไม่บาปศาสนาไม่เหมือนกันไม่ต่างกันหลวงตาคะเด็กชายมีดีถามว่าเด็กชายมีดีถามว่าทำไมไม่มีคาถาหลวงตามาตอนสวด2
รอบ2 ทุ่มครึ่งแต่จริงๆมีนะคะเดี๋ยวจะบอกให้คาถาลงตามานะโมโพธิสโตวิริยะทะโลมคาถาลงตามาสวดเลยสวดเลยเวลา2 ทุ่มครึ่งหลังจากสวดคาถาหลวงพ่อทั่วหลวงพ่อดูแล้วก็ให้สวดของหลวงตามาด้วยนะคะนะโมโพธิสโตวิริยะทะโลมเขาถามเดี๋ยวเขาถามหลวงตาคะยังได้คำถามว่าพระมหาจักรพรรดิองค์ไหนมาก่อนคะองค์ปฐมสิองค์ปฐมท่านเคยเสวยมาก่อนก่อนทุกองค์องค์ที่เสวยองค์สุดท้ายก็คือองค์แม่องค์ปัจจุบันนะองค์ปัจจุบันก่อนที่ท่านจะก่อนที่ยังไม่ตรัสรู้นะท่านก็เป็นจักรพรรดิหลายร้อยชาตินะพระพุทธเจ้าทุกองค์ก็จะบารมีเต็มก็จะเป็นจักรพรรดิเป็นหลายร้อยหลายพันชาตินะไม่ใช่ชาติเดียวนะหลวงตาค่ะญาติธรรมบอกว่าตั้งแต่หนูสวดมนต์ค่ะถึงเวลาปิดร้านค่ะ3 ทุ่ม 4 ทุ่มจะมีลูกน้องเจองูตัวใหญ่เขาจะเรียกหนูไปหาแต่หนูไม่เจอค่ะเขาบอกงูเลยขึ้นบนหลังคาหนูเห็นเป็นแมวแต่ไม่เห็นงูคนที่อยู่ด้วยเขาเห็นหลายคนแล้วค่ะว่าเป็นงูแต่เรารู้สึกว่าลูกน้องอ่ะไม่ได้เห็นงูค่ะที่เห็นเป็นแมวเป็นเพราะอะไรคะงูบางทีหรืองูเป็นเอกลักษณ์ของพญานาคไงงูที่เราเห็นเนี่ยเป็นลูกน้องเขาเหมือนคุดอ่ะนกตัวใหญ่ๆนกเนี่ยเป็นลูกน้องเป็นเผ่าพันธุ์ที่เขาจริงๆนาคคุดยักษ์อะไรพวกนี้เขาเป็นเทวดาเขาเป็นเมืองคุดเมืองยักษ์เมืองนาคเข้าใจไหมเขามีคนปกครองเมืองแต่แปดบริวารเขาคืองูเวลาคนเห็นเนี่ยบางทีเป็นงูแต่จริงๆเขาแปลงเป็นงูเขาจะได้รู้ว่าเขาคือนาคถ้าเข้ามาในรูปลักษณ์ของเทวดาเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกคุณนาคคุดยักษ์เราไม่รู้รู้อย่างเดียวคืออาวุธที่เขาถือนั่นเองประมาณนั้นแหละเขาก็จะเลยแปลงเป็นงูพอเราไปดูแล้วอ้าวไม่มีหายไปแล้วเหมือนสมัยที่หลวงตาไปอยู่ที่ถ้ำป่าฮกหลวงตากลางกดอยู่คนเดียวนะมันมีงูตัวหนึ่งมานอนข้างๆหลายสีนะโอ้สวยมากเลยเหมือนในหนังเหมือนวาดรูปนะแต่ตัวเล็กมันขดแล้วมันนอนมันอยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่ไปกินอะไรนะก่อนเข้ากดหรือหลังมองก็ยังเห็นมันอยู่เหมือนไม่มีชีวิตแต่ก็มีชีวิตประมาณนี้พอลงตายายแล้วเขาก็หายแล้วเข้าใจเรื่องงูเข้าใจเรื่องนาคนะเขาไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานนาคไม่ใช่นะเขาเป็นเทวดางูสัตว์เนี่ยเป็นบริวารเขาเนี่ยออกนะมันต้องพิสูจน์ศาสนาพิสูจน์ศาสนาพุทธเนี่ยพิสูจน์ได้นะเวลาพูดไปมันถ้าพูดผิดเนี่ยไม่ได้นะเวลาเขารู้เนี่ยเขาบอกไม่ได้พูดผิดนี่หว่ามันไม่ใช่มันต้องไปพิสูจน์นะท่านบอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาพิสูจน์ได้นะหลวงตาคะญาติธรรมเล่าว่าค่ะเริ่มสวดครั้งแรกไม่เชื่อค่ะกลางคืนฝันว่าขับรถมีคนพานั่งรถไปค่ะเป็นชายหรือหญิงไม่ทราบนะคะแต่มีแสงสว่างจ้าในรถค่ะญาติธรรมก็บอกว่าจะกลับบ้านแต่ทางที่ไปนั้นไม่ใช่ทางกลับบ้านค่ะเป็นป่าเลยบอกคนที่ขับนะคะว่าข้างๆนี้ไม่ใช่ทางทางนี้ไม่ใช่ทางกลับบ้านขับรถไปจนถึงหนองน้ำฝนตกหนักในหนองน้ำแต่รอบๆตัวรอบๆรถเราค่ะไม่เปียกเขาก็จะเห็นเป็นพญานาคค่ะเป็นพญานาคโบราณที่ไม่เคยเห็นเลยบอกท่านว่ากลับเถอะไปไม่ได้แล้วแบบนี้คืออะไรคะก็ถูกแล้วทำไมไม่ไปเมืองเขาล่ะฝันเหรอฝันค่ะโอ้ฝัน คือฝันเนี่ยไม่รู้จะฝันหรือเปล่าเพราะว่าหลับไม่รู้ว่าหลับเมื่อไหร่สรางว่าเกี่ยวพันมีความเกี่ยวพันความรู้สึกเกี่ยวพันไปครึ่งหลับครึ่งตื่นเนี่ยจะหลับมันก็ไปทำไปฝันแต่ถ้าอยากฝันดีอยากไปเข้าใจในอดีตเราก็เวลานอนก็นึกถึงหลวงปู่เ
พาไปดูในอดีตหนูหน่อยว่าอดีตหนูเนี่ยเอาชาติที่แล้วนี่แหละเคยเป็นอะไรอะไรประมาณนี้ปฏิฐานทุกวันก่อนนอนเนี่ย พาไปหน่อยหลวงพ่อว่านั้นแล้วก็สวดมนต์ให้หลับนะคืนนี้ทำเลยทุกคนนอนทุกครั้งสวดทุกครั้งอธิษฐานทุกครั้งไม่กี่วันท่านรำคาญเดี๋ยวท่านพาไป